สอบขับขี่ภาคปฏิบัติสอบกี่วันคอมเมนต์นี้เขาถามมานะเดี๋ยวมารีบมาตอบนะครับผมสวัสดีครับผมมารีบหรือลิชัยใครแชร์ไม่แชร์แต่ลิชัยครับผมวันนี้มารีบก็จะมาตอบคำถามนี้นะครับถามความว่าถ้าทำใบขับขี่ใหม่นะครับผมใช้เวลา2วันนะก็คือวันที่อบรม1วันนะครับวันแรกนะอบรมแล้วก็สอบทฤษฎีนะครับผมหรือสอบข้อเขียนนะคะในวันแรกวันที่2ก็คือสอบภาคปฏิบัตินะครับผมแล้วถ้าใครที่ต่อไปกับขี่นะครับผมไม่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่รถยนต์นะครับผมเหมือนกันก็คือใช้เวลาแค่1วันนั่นเองนะครับนี่ก็คือสรุปนะครับผมทุกท่านอ่านแล้วทำความเข้าใจได้เลยนะครับผมในนิดเดียวนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมไปเลยครับสวัสดีครับ